เพชรนิรันดร์แก้ววงศรีหรือ B-Boy KAG ในรางวัลที่3การแข่งขันกีฬาเต้นประเภทเดียวในรายการกาวซ่ง Respect Culture Breaking International Championship 2024เมื่อวันที่15กันยาผ่านมาที่เมืองกาวซ่งไต้หวันรายการนี้มีนักกีฬาจาก11กว่าประเทศเข้าร่วมเท่าเพชรนิรันดร์แก้ววงศรีเป็นนักกีฬาหนึ่งเดียวจากลาวเข้าร่วมสามารถย่านได้อันดับที่3ร่วมกับทอร์นาโดนักกีฬาจากอินเดียส่วนแซมเป็นของโชนักกีฬาจากญี่ปุ่นที่2ซิปร็อกนักกีฬาจากรัสเซียเพชรนิรันดร์เป็นตัวแทนนักกีฬาลาวเข้าร่วมแข่งขันภายหลังผ่านการคัดเลือกระดับประเทศในเดือนพฤษภาคมปีนี้ในงานลาวฮิปฮอปเฟสติวัล2024สำหรับแผนการต่อไปสหพันธ์กีฬาเต้นแห่งชาติลาววางแผนจะจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้เพื่อเป็นการโฆษณาและเคลื่อนไหวเวียกงานกีฬาเต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเฟ้นหานักกีฬาวัยหนุ่มรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลโดยสปอร์ตซีเกมและซิงแซมอาซีที่จะมาถึงนี้